สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอพระคติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองครบรอบ96พรรษา26มิถุนายนพุทธศักราช2566พระคติธรรมประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่130 1เมษายน2565สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์สั่งสอนไว้ว่าสัจเจนะกิตตุปปโปติแปลความว่าคนได้เกียรติเพราะความสัตย์บุคคลผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารและผู้จัดการศึกษาของชาติจำเป็นต้องรักษาความสัตย์ซื่อยึดถือไว้เป็นอุดมการณ์สำหรับชีวิตทั้งนี้อาจจำแนกทางประพฤติได้เป็น5นัยยะกล่าวคือซื่อสัตย์ต่อบุคคลเช่นเป็นครูก็พึงซื่อสัตย์ต่อศิษย์โดยทำหน้าที่ครูที่ดีต่อศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถมุ่งดีมุ่งเจริญต่อศิษย์ด้วยพรหมวิหารธรรมสม่ำเสมอซื่อสัตย์ต่อวาจาเช่นเมื่อให้ปฏิญญากล่าวถ้อยรับคำในกิจใดอันสุจริตต้องมุ่งปฏิบัติตามวาจาที่ให้ไว้โดยไม่กลับกลอกหลอกลวงซื่อสัตย์ต่อการงานเช่นเมื่อได้รับภาระงานใดๆก็ต้องลงมือทำจริงไม่ทำงานเสียไม่ทำงานเหลาะแหละและไม่ทำงานข้างค้างซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เช่นพิจารณาบทบาทหน้าที่ของตนอยู่เสมอว่ามีหน้าที่อย่างไรแล้วบากบั่นมั่นคงซื่อตรงกระทำตามหน้าที่นั้นไปด้วยความภาคเพียรพร้อมพัฒนาตนเพื่อสัมฤทธิผลที่ดียิ่งขึ้นเสมอและซื่อสัตย์ต่อความดีเช่นไม่หลงไหลไปในอบายมุขปฏิบัติบริหารงานโดยปราศจากอคติ4และมีเบญจศีลเป็นคุณธรรมพื้นฐานสำหรับการดำรงตนเป็นกัลยาณปุถุชนเป็นต้นกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่สร้างสรรค์สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานถึง130ปีเป็นที่น่าอนุโมทนาผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงพึงอบรมตนให้เพียบพร้อมด้วยความซื่อสัตย์ทุกสถานเพื่อยังเกียรติที่แท้จริงแห่งข้าราชการให้บังเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนสมตามนัยยะแห่งพระพุทธานุศาสนีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม13มกราคม2565พระคติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองครบรอบ96พรรษา26มิถุนายนพุทธศักราช2566คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจนเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ต่อคุณเราคัดสรรมาเล่าในรายการสถานีแรงงานโดยกระทรวงแรงงานเราร่วมกันจะ
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์และช่องทางใหม่คือทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันอัชราคำสดค่ะดิฉันนะคะนางสาวจิตาภครัตนวรรณนะคะวันนี้เราสองคนจากพนักงานปลัดกระทรวงแรงงานรับหน้าที่ดำเนินรายการตลอด1ชั่วโมงนี้ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยนะคะทั้งทาง Facebook Page ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางรวมถึงเพจของกระทรวงแรงงานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะค่ะและสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถฝากคำถามทิ้งไว้ได้ที่แชทบ็อกซ์ของกระทรวงแรงงานได้เลยค่ะเราก็จะมีทีมงานที่ไปคอยตอบคำถามให้เหมือนกับทุกครั้งที่ทุกท่านส่งมานะคะหรือว่าจะส่งมาให้กำลังใจเราก็ได้ค่ะเอาวันนี้นะคะมากันที่เรื่องแรกเราจะมาพูดถึงเรื่องของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบค่ะเรื่องนี้นะคะด้วยสภาพสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันแรงงานนอกระบบเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของประเทศเรานะคะเนื่องจากว่าแรงงานนอกระบบมีลักษณะแล้วก็มีรูปแบบการทำงานที่มีความครอบคลุมทุกภาคส่วนของธุรกิจและการประกอบอาชีพรวมทั้งการประกอบธุรกิจในครัวเรือนทั้งภาคของการเกษตรแล้วก็ภาคของการบริการค่ะซึ่งข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2562พบว่าจากจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด 37.5 ล้านคนเนี่ยเป็นแรงงานนอกระบบไปแล้วถึง 20.4 ล้านคนนะคะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 54.3 ค่ะและเป็นแรงงานในระบบจำนวน 17.1 ล้านคนค่ะหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 45.7% ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมดของประเทศค่ะซึ่งจากสถิติดังกล่าวนะคะก็จะเห็นได้ว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยมีแรงงานที่เป็นจำนวนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีงานทำทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแรงงานที่มีจำนวนมากที่สุดด้วยค่ะและด้วยเหตุผลนี้เองนะคะทำให้แรงงานนอกระบบเนี่ยมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากค่ะทั้งในหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนรวมถึงในเครือข่ายแรงงานต่างๆค่ะจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาแล้วก็การคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้มีคุณภาพชีวิตแล้วก็มีสวัสดิการในการทำงานที่ดีขึ้นโดยการขับเคลื่อนในหลากหลายแนวทางค่ะโดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาแรงงานนอกระบบซึ่งในปัจจุบันนะคะก็อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบพ.ศ. 2560ถึง2564ค่ะซึ่งแผนปฏิบัติการฉบับนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุ้มครองแล้วก็พัฒนาแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นประชากรที่อย่างที่บอกไปก็คือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะเพื่อให้แรงงานนอกระบบเนี่ยมีความมั่นคงทางรายได้ได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงแล้วก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะและในส่วนของมาตรการทางกฎหมายในขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมและก็การพัฒนาแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะเพื่อให้เป็นอีกมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมและก็พัฒนาแรงงานนอกระบบค่ะแต่ว่าถึงแม้จะมีนโยบายต่างๆนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ยังพบว่าแรงงานนอกระบบยังต้องประสบปัญหาในหลายๆด้านอย่างเช่นในเรื่องของความไม่แน่นอนแล้วก็ความไม่มั่นคงของรายได้นะคะเนื่องจากว่าเขาก็ไม่ได้มีรายได้ประจำเหมือนพนักงานที่เป็นพนักงานในระบบนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานปัญหาการขาดแคลนการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็ปัญหาการไม่ได้รับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เหมาะสมซึ่งจาก
ที่กล่าวมาเนี่ยก็จะต้องมีการบริหารจัดการการส่งเสริมพัฒนาแล้วก็คุ้มครองแรงงานนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมมีความชัดเจนมีความต่อเนื่องนะคะทั้งมาตรการทางด้านนโยบายแล้วก็มาตรการทางด้านกฎหมายเลยเพื่อให้มีการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาแรงงานนอกระบบให้เป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทต่างๆของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้กลุ่มแรงงานนอกระบบเป็นกลุ่มทรัพยากรบุคคลที่เป็นฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปค่ะค่ะและในช่วงต่อไปนะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของแรงงานนอกระบบกันนะคะซึ่งแรงงานนอกระบบนะคะเกิดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2536ในการประชุมนานาชาติครั้งที่15 ICLS นะคะและในส่วนของประเทศไทยนะคะโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลแรงงานนอกระบบค่ะจึงได้ดำเนินการสำรวจแรงงานนอกระบบขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2548และดำเนินการสำรวจเป็นประจำทุกปีนะคะเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องนั่นเองค่ะค่ะสำหรับความหมายของแรงงานนอกระบบนะคะมีผู้ให้นิยามความหมายไว้อย่างหลากหลายกล่าวคือแรงงานนอกระบบหมายถึงแรงงานที่ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการหรือเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่จัดอยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบหรือเป็นแรงงานที่ช่วยเหลือกิจการของครอบครัวหรือลูกจ้างในสถานประกอบการที่จัดอยู่ในภาคเศรษฐกิจในระบบแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมหรือคนทำงานบ้านนั่นเองค่ะแรงงานนอกระบบนะคะยังหมายรวมถึงแรงงานที่อยู่ในการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการซึ่งมีลักษณะเป็นกิจการขนาดเล็กตั้งได้ง่ายนะคะและมีลักษณะเป็นธุรกิจในครัวเรือนมักใช้วัตถุดิบในประเทศมีการใช้แรงงานเป็นหลักและมีการดัดแปลงเทคโนโลยีต่างๆง่ายๆมาใช้นะคะเป็นแรงงานอิสระที่ทำกิจกรรมเพื่อความอยู่รอดเช่นหาบเร่ริมถนนคนขัดรองเท้าคนเก็บขยะคนเก็บเศษกระดาษและโลหะแรงงานรับใช้ในบ้านที่รับค่าจ้างจากครัวเรือนนะคะผู้รับงานไปทำที่บ้านและคนงานในโรงงานที่ไม่ขึ้นทะเบียนซึ่งเป็นลูกจ้างแอบแฝงในเครือข่ายการผลิตและเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระในสถานประกอบการขนาดเล็กมากซึ่งทำงานด้วยตนเองนะคะหรือมีสมาชิกในครอบครัวหรือมีผู้ฝึกงานหรือมีลูกจ้างช่วยนั่นเองค่ะค่ะแรงงานนอกระบบในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบพุทธศักราช2560ถึง2564หมายถึงผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายประกันสังคมมาตรา33เป็นลูกจ้างที่มีนายจ้างโดยนิยามผู้มีงานทำหมายถึงผู้มีงานทำที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและนิยามไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายประกันสังคมซึ่งหมายถึงไม่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายประกันสังคมค่ะดังนั้นนะคะจากความหมายของแรงงานนอกระบบข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่าแรงงานนอกระบบหมายถึงแรงงานที่ทำงานอยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายประกันสังคมในมาตรา33เป็นลูกจ้างที่มีนายจ้างนะคะโดยส่วนใหญ่แรงงานนอกระบบจะเป็นแรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นกิจการขนาดเล็กและมีลักษณะเป็นธุรกิจในครัวเรือนนั่นเองค่ะค่ะเรามารู้ความหมายของแรงงานนอกระบบไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของประเภทของแรงงานนอกระบบค่ะซึ่งการจำแนกแรงงานนอกระบบเนี่ยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นประเภทต่างๆที่มีความต่างกันแล้วก็มีความหลากหลายดังนี้นะคะมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพเนี่ยได้แบ่งแรงงานนอกระบบออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกก็คือแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรซึ่งแบ่งเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านแล้วก็ผู้ผลิตเพื่อขายค่ะ2ก็คือแรงงานนอกระบบภาคบริการนะคะ3คือแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยได้จำแนกประเภทของแรงงานนอกระบบไว้ว่าเป็นแรงงาน
ที่ทำงานอิสระหรือเป็นแรงงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครองในระบบประกันสังคมและสวัสดิการไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ได้แก่คนที่ทำงานไม่เต็มเวลาคนที่รับงานไปทำที่บ้านคนงานที่ทำงานแบบเหมาช่วงและคนงานที่ทำงานระยะสั้นโดยสามารถจำแนกประเภทของแรงงานนอกระบบออกได้2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ทำงานรับจ้างและมีรายได้ประจำหรือไม่ประจำได้แก่แรงงานที่รับจ้างเอางานกลับไปทำที่บ้านแรงงานที่รับจ้างทำของแรงงานรับจ้างภาคการเกษตรตามฤดูกาลแรงงานประมงคนรับใช้และก็คนทำงานบ้านคนขับรถส่วนตัวเป็นต้นค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มที่ทำอาชีพอิสระทั่วไปได้แก่คนขับรถรับจ้างเกษตรกรชาวนาแม่ค้าหาบเล่แผงลอยช่างเสริมสวยช่างตัดผมเจ้าของร้านขายของชำขนาดเล็กเป็นต้นค่ะค่ะสำหรับสภาพปัญหาแรงงานนอกระบบนะคะส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับสภาพการทำงานสภาพการจ้างสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงานซึ่งสามารถพิจารณาในด้านที่สำคัญได้3ด้านด้วยกันนะคะซึ่งได้แก่ปัญหาจากการทำงานนะคะแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทนนั่นเองค่ะค่ะปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในการทำงานซึ่งได้แก่การได้รับสารเคมีเป็นพิษเครื่องมือที่เป็นอันตรายเป็นต้นและปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะซึ่งได้แก่แรงงานนอกระบบจะมีปัญหาในเรื่องอิริยาบถในการทำงานและการทำงานมีฝุ่นเป็นต้นนั่นเองค่ะค่ะและอันที่4นะคะในเรื่องของนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติและแผนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบค่ะซึ่งในเรื่องของนโยบายรัฐบาลเนี่ยคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันพฤหัสที่25กรกฎาคม2562นะคะมีนโยบายที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบที่สำคัญดังนี้ค่ะในเรื่องของการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคมมุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมนำไปสู่ความเสมอภาคค่ะก็จะมีในเรื่องของการสร้างหลักประกันทางสังคมด้านการศึกษาสุขภาพการมีงานทำที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่มนะคะมีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและก็กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรงค่ะจัดให้มีระบบบำเหน็จบำนาญหลังพ้นวัยทำงานปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะแล้วก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะรวมถึงคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบให้ได้รับความปลอดภัยแล้วก็มีสุขอนามัยที่ดีในการทำงานได้รับรายได้สวัสดิการแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตค่ะแล้วก็มีในเรื่องของการเร่งสร้างโอกาสอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานรวมถึงสตรีผู้ด้อยโอกาสแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมายพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงานพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากขึ้นส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะดำเนินการให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานโดยกำกับดูแลและสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของการคุ้มครองแรงงานค่ะอ่ะสำหรับช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะคะและในช่วงที่2เดี๋ยวเรามาพูดกันต่อในเรื่องของการคุ้มครองและคุ้มครองแรงงานนอกระบบกันค่ะ
ชนให้ไวเราลูกกลางไทยจงรวมใจรักษาให้มันรักกันไว้เธอกระทรวงแรงงานพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน4นโยบายเร่งด่วนเพื่อแรงงานไทยเยียวยาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่สร้างแรงจูงใจในการจ้างงานสร้างชีวิตมั่นคงท่ามกลางวิกฤตการณ์ให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนกระทรวงแรงงานรวมไทยสร้างชาติสอบถามข้อมูลด้านแรงงานโทรสายด่วน1506เมื่อพวกเขาถูกจับตามองจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กุ้งอ้อยปลาเสื้อผ้าจึงรวมตัวกันทำอะไรตามไปดูอ๋อพวกเขากำลังรวมตัวกันประท้วงการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบขอปรบมือให้ดังๆแล้วพวกคุณล่ะทำอะไรอยู่หยุดใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับในสินค้ากุ้งอ้อยปลาเสื้อผ้าและสื่อลามกไม่ใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า15ปีทำงานเด็กขาดไม่ใช้แรงงานเด็กเข้ากับลดปัญหาการค้ามนุษย์พบเบาะแสการใช้แรงงานไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วน150กระทรวงแรงงานรวมพลังเพื่อมนุษยชาติขจัดปัญหาค้ามนุษย์กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพค่ะวันนี้เราก็พูดถึงในเรื่องของแรงงานนอกระบบกันนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการคุ้มครองแรงงานนอกระบบกันต่อค่ะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายประกันสังคมที่เปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบสามารถเป็นผู้ประกันตนได้โดยสมัครใจแต่ว่าแรงงานนอกระบบก็ยังเข้าสู่ระบบประกันสังคมเป็นจำนวนไม่มากนะคะทำให้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมค่ะแล้วสาเหตุหลักๆที่เขาไม่อยากเข้าสู่ระบบประกันสังคมเนี่ยก็อย่างเช่นการไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการสมัครและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามกฎหมายการที่เห็นว่าสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมเนี่ยมีจำนวนน้อยแล้วก็ไม่คุ้มค่ากับเงินที่ตนเองจะต้องจ่ายนะคะรวมถึงเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นเท่าที่ควรค่ะแล้วก็เห็นว่าสิทธิประโยชน์ที่ตนมีและได้รับเนี่ยก็มีเพียงพอแล้วนะคะอย่างเช่นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ได้รับจากบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่า
การมีประกันภาคเอกชนเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะแรงงานนอกระบบยังประสบปัญหาการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมไม่เท่าเทียมกับแรงงานในระบบค่ะเนื่องจากว่าแรงงานในระบบที่มีนายจ้างเนี่ยจะได้รับประโยชน์ทดแทนใน7กรณีนะคะได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็การป้องกันโรคกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีตายกรณีสงเคราะห์บุตรชราภาพว่างงานส่วนแรงงานนอกระบบเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองประโยชน์ทดแทนเพียงแค่3ทางเลือกนะคะโดยสูงสุดแค่5กรณีได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยทุพพลภาพตายสงเคราะห์บุตรแล้วก็กรณีชราภาพค่ะค่ะและจากสภาพปัญหาข้างต้นนะคะการที่จะส่งเสริมให้ความคุ้มครองแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกันสังคมนะคะควรจะต้องมีแนวทางในการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้ามาสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้นโดยการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ระบบประกันสังคมด้วยวิธีการต่างๆเช่นการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุสื่อสังคมออนไลน์นะคะรวมทั้งสื่อบุคคลควรจะต้องเพิ่มสิทธิประโยชน์ของแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกันสังคมให้มีความใกล้เคียงกับแรงงานในระบบเช่นสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการคลอดบุตรและควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินสมทบให้สามารถจ่ายเงินสมทบได้ตามกำลังความสามารถตามความหลากหลายทางด้านอาชีพนะคะเช่นรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีเป็นต้นโดยให้มีช่องทางการจ่ายเงินสมทบได้โดยสะดวกนอกจากนี้นะคะยังควรพิจารณานโยบายและปรับปรุงกฎหมายให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมและคำนึงถึงรายละเอียดที่แตกต่างกันในลักษณะงานสภาพการจ้างงานของแรงงานนอกระบบรวมทั้งการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อให้การทำงานและการประสานงานในด้านข้อมูลการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะค่ะก็โดยสรุปแล้วนะคะสิทธิประโยชน์ของแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกันสังคมกำหนดไว้ในมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้บุคคลใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตามมาตรา33และไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะสามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนได้โดยสมัครใจโดยแสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคมคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวเนี่ยให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาค่ะซึ่งที่กำหนดเอาไว้นะคะก็จะมีอายุระหว่าง15ถึง65ปีแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจ่ายเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่ะแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนในพ.ศ. 2561และซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดกฎเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลผู้ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนฉบับที่2 2564ค่ะซึ่งผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนนะคะสามารถเลือกสิทธิประโยชน์ตามความคุ้มครองได้3ทางเลือกคือทางเลือกที่1 นะคะจ่ายเงินสมทบเดือนละ70บาทมีสิทธิประโยชน์พื้นฐานความคุ้มครอง3กรณีนะคะคือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิตนะคะทางเลือกที่2นะคะจ่ายเงินสมทบเดือนละ100บาทมีสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง4กรณีคือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีตายและกรณีชราภาพและทางเลือกที่3นะคะจ่ายเงินสมทบเดือนละ300บาทมีสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง5กรณีคือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพก
กรณีตายกรณีชราภาพและกรณีสงเคราะห์บุตรโดยให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ได้รับจากผู้ประกันตนนั่นเองค่ะและเมื่อกี้เป็นเรื่องของการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในประเทศไปแล้วต่อไปจะเป็นในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในต่างประเทศกันนะคะซึ่งจากข้อมูลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในปี2012ค่ะได้แสดงถึงสัดส่วนประชากรที่เป็นคนทำงานซึ่งอยู่ในภาคการจ้างงานนอกระบบว่ามีจำนวนสูงมากในแต่ละประเทศค่ะซึ่งมีจำนวนเกินครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมดนะคะเกิน 50% ของตลาดแรงงานทั่วประเทศและสำหรับในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกที่ไม่รวมประเทศจีนนะคะจำนวนแรงงานนอกระบบมีอัตราเกินกว่า60%เช่นประเทศอินเดียที่มีการจ้างแรงงานนอกระบบถึงกว่า84%ค่ะปากีสถานนะคะ73%แล้วก็ประเทศไทยเองก็มีประมาณ42%ค่ะซึ่งสำหรับประเทศจีนเนี่ยมีการจ้างแรงงานนอกระบบเฉพาะในเขต6เมืองหลักดังนี้ค่ะก็จะมีในประมาณอัตรา33%ที่ประเทศแอฟริกาใต้มีแรงงานนอกระบบ33%เช่นกันค่ะส่วนในประเทศแถบละตินอเมริกาแล้วก็แถบแคริบเบียนนะคะจะมีแรงงานนอกระบบสูงถึง40%ค่ะประเทศโบลิเวียนะคะมีการจ้างงานแรงงานนอกระบบสูงถึง75%ค่ะส่วนบราซิลก็มีเพียงแค่24%นะคะเมื่อเทียบกับฮอนดูรัสซึ่งอยู่ที่58%ค่ะค่ะและในภูมิภาคแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางนะคะพบว่าในประเทศอียิปต์นะคะมีแรงงานนอกระบบ51%ของจำนวนแรงงานทั้งหมดในประเทศส่วนประเทศตุรกีนะคะซึ่งมีแรงงานนอกระบบประมาณ31%ส่วนใหญ่นะคะทำงานในภาคการผลิตและการค้าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างภูมิภาคต่างๆทั่วโลกอัตราส่วนของแรงงานนอกระบบที่ต่ำที่สุดอยู่ในแถบประเทศยุโรปตะวันออกนะคะเช่นจำนวนแรงงานนอกระบบในประเทศเซอร์เบียมีเพียง6%ของประเทศอาร์เมเนียและประเทศสหรัฐรัสเซียนะคะมี20%อย่างไรก็ดีนะคะประเทศคาซัคสถานยังมีจำนวนแรงงานนอกระบบนอกภาคเกษตรก็ยังมีอัตราส่วนที่สูงมากถึง59%ของแรงงานทั้งหมดค่ะค่ะและนอกจากข้อมูลด้านสถิติแรงงานนอกระบบแล้วองค์การแรงงานระหว่างประเทศยังได้ประมาณการว่าแรงงานนอกระบบทั้งหญิงและชายที่เป็นคนงานทำงานบ้านทั่วโลกปี2553มีจำนวนถึง53 ล้านคนค่ะแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจากปี2538นะคะซึ่งมีจำนวน34 ล้านคนจากจำนวนแรงงานนอกระบบทั้งหมดทั่วโลกเหล่านี้ค่ะแรงงานนอกระบบจำนวน16 ล้านคนเนี่ยคิดเป็น29%ของแรงงานนอกระบบทั่วทั้งโลกนะคะเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และก็ความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานภายในประเทศของตนโดยสิ้นเชิงค่ะเนื่องจากว่าคนที่ทำงานบ้านเนี่ยมักไม่ถูกนับรวมเป็นผู้ที่อยู่ในการสำรวจสถิติแรงงานทั่วไปนะคะโดยยกตัวอย่างข้อมูลแรงงานนอกระบบในประเทศอินเดียพบว่ามีแรงงานที่ทำงานในบ้านเนี่ยมีอัตรา4%ของแรงงานนอกระบบทั้งหมดในเขตชุมชนเมืองประเทศอินเดียค่ะส่วนแรงงานที่รับงานไปทำที่บ้านในอัตรา18%ในขณะที่เป็นผู้ค้าหาบเร่แผงลอยนะคะมีอัตรา11%จะเห็นได้ว่าแรงงานนอกระบบ3 กลุ่มนี้รวมกันเนี่ยมีอัตราส่วนคิดเป็น1 ใน 3ของแรงงานในเมืองทั้งหมดของประเทศอินเดียเลยค่ะค่ะและในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะสัดส่วนของแรงงานที่ทำงานส่วนใหญ่ได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองทางสังคมบางอย่างจำกัดนะคะซึ่งรวมถึงผู้ว่าจ้างตนเองบางประเภทผู้รับจ้างงานชั่วคราวแบบมีกำหนดระยะเวลาจ้างแน่นอนและการจ้างงานบางเวลาแบบมีค่าตอบแทนค่ะ
ทางด้านเพศของผู้ทำงานเป็นแรงงานนอกระบบนั้นนะคะใน30ประเทศจาก40ประเทศพบว่าแรงงานนอกระบบนอกภาคเกษตรกรรมเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายยกเว้นประเทศอาร์เจนตินาโบลิเวียและเวเนซุเอลาซึ่งมีแรงงานนอกระบบที่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงซึ่งแรงงานนอกระบบนอกภาคเกษตรกรรมนะคะที่เป็นเพศหญิงจำนวนมากทำงานเป็นคนทำงานเป็นคนงานทำงานบ้านเช่นประเทศบราซิลมีแรงงานนอกระบบนอกภาคเกษตรกรรมที่เป็นคนงานทำงานบ้านจำนวนถึง 15.9 ล้านคนเป็นต้นค่ะเป็นจำนวนแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมในประเทศแถบยุโรปตะวันออกนะคะที่เขาบอกว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเช่นในประเทศซาคัคสถานมีแรงงานนอกระบบที่เป็นเพศชายร้อยละ 65.4 ในขณะที่แรงงานนอกระบบที่เป็นเพศหญิงเนี่ยมีร้อยละ 50.7 ค่ะจากข้อมูลตัวเลขสถิติเกี่ยวกับการว่าจ้างแรงงานนอกระบบนะคะในแถบแอฟริกาเหนือแล้วก็ตะวันออกกลางระบุว่ามีแรงงานนอกระบบที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเนี่ยพบว่ามีแรงงานนอกระบบที่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อยค่ะอย่างเช่นในประเทศศรีลังกานะคะที่มีแรงงานนอกระบบเพศชายร้อยละ65รวมถึงประเทศเวียดนามแล้วก็อินเดียเองก็มีแรงงานนอกระบบที่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมงานก่อสร้างแล้วก็ในภาคเกษตรกรรมค่ะค่ะสำหรับแนวทางการคุ้มครองแรงงานนอกระบบของต่างประเทศนั้นนะคะพบว่ามีแนวทางการคุ้มครองแรงงานนอกระบบที่เป็นนโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบทุกกลุ่มหรือบางกลุ่มไว้โดยตรงในส่วนของรายงานการศึกษานี้นะคะผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างนโยบายและมาตรการให้ความคุ้มครองแรงงานนอกระบบที่ทำงานบางเวลาของมาเลเซียและญี่ปุ่นการคุ้มครองผู้ทำงานบ้านของแอฟริกาใต้การคุ้มครองคนทำงานหาบเร่แผงลอยของอินเดียการคุ้มครองแรงงานที่ว่าจ้างตนเองและแรงงานเกษตรกรรมในฟินแลนด์และการคุ้มครองแรงงานที่ว่าจ้างตนเองตามระบบประกันสังคมของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อประกอบการศึกษาการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในประเทศไทยต่อไปค่ะค่ะเราก็ได้รู้ทั้งเรื่องของความหมายของแรงงานนอกระบบประเภทต่างๆรวมถึงนโยบายทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศไปแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของแรงงานนอกระบบที่กระทรวงแรงงานของเราได้มีส่วนเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ไปสนับสนุนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวพบกันในช่วงหน้าค่ะไทยให้ร่มเย็น
ช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยมาด้วยความผาสุกถาวรสดใสบัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิ์ผุดพองพี่น้องจงแสสองชาติไทยรักษาไว้ให้มั่นคงเธอทงแต่ร่มให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพค่ะช่วงที่แล้วเราเกริ่นไว้แล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะพามาดูกลุ่มอาชีพที่กระทรวงแรงงานของเราได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบต่างๆค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างคะค่ะหากย้อนไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะคะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างรวดเร็วซึ่งประเทศไทยได้ออกมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมีคำสั่งปิดห้างร้านและบริการหลายส่วนสถานประกอบการและธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากต้องหยุดหรือปิดกิจการไปชั่วคราวส่งผลให้แรงงานกลายเป็นผู้ไร้ทำงานและหันมาประกอบอาชีพอิสระมากยิ่งขึ้นแม้ว่าปัจจุบันจะสามารถควบคุมและก้าวผ่านการแพร่ระบาดมาแล้วก็ตามกระทรวงแรงงานนะคะหนึ่งในหน่วยงานของภาครัฐที่ได้ตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และภัยจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโดยเล็งเห็นโอกาสจากการผลักดันให้ธุรกิจร้านสตรีทฟู้ดของประเทศไทยเกิดการขยายตัวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่แรงงานจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ดเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานให้มีโอกาสเข้าสู่อาชีพสตรีทฟู้ดและช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ดเดิมให้มียอดขายเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพิ่มความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสตรีทฟู้ดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่และการเพิ่มยอดขายสำหรับผู้ประกอบการรายเดิมซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมค่ะทิติวัฒน์กุลเวศนะคะเจ้าของร้านพิซซ่าเวียดนามที่มาออกร้านใน It Tastes Good อร่อยปักหมุดสตรีทฟู้ดไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะเคยทำงานประจำมีธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่หลังจากที่ประสบปัญหาหลังจากที่โรคโควิด-19 ระบาดนะคะธุรกิจส่วนตัวจำเป็นต้องปิดตัวลงด้วยความบังเอิญนะคะไปเจอเมนูพิซซ่าเวียดนามใน YouTube ประกอบกับเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่เวียดนามจึงมีแนวคิดที่จะนำเมนูนี้นะคะมาเปิดตลาดขายที่ประเทศไทยซึ่งกำลังเป็นกระแสนิยมอีกด้วยนะคะอีกทั้งในเมืองไทยยังมีน้อยคนนะคะที่จะหยิบเอาเมนูนี้มาต่อยอดขยายผลทำเป็นอาชีพการได้เดินทางไปขายในที่ต่างๆนะคะรวมถึงการออกร้านในงานนี้นะคะทำให้ได้รับความสนใจนะคะและเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันนะคะขายอยู่ที่กาดบะเปาจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกวันเสาร์และอาทิตย์ค่ะค่ะอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการปรับตัวของผู้ประกอบการรายใหม่และ SME ด้านอาหารนะคะในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอลทำให้มีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะเข้ามาช่วยในการบริการและเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างร้านสตรีทฟู้ดกับผู้บริโภคเข้าหากันได้อย่างรวดเร็วสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของแรงงานไทยนะคะในการสร้างอาชีพสร้างรายได้อีกด้วยค่ะค่ะซึ่งงานสตรีทฟู้ดนะคะจริงๆก็คือเขาจัดกันจบไปแล้วแล้วก็ได้มีการจัดถึงทั่วประเทศไทย5ภาคพร้อมกันนะคะสำหรับใครที่อาจจะพลาดงานนี้ไปแล้วก็นึกภาพไม่ออกนะคะว่างานเป็นยังไงหรือว่าใครที่ฟังแล้วรู้สึกสนใจพิซซ่าเวียดนามแต่ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงอยากเห็นหรือว่าอยากไปอุดหนุนเขานะคะทางเราก็ได้ส่งทีมงานลงพื้นที่ไป5ภาคไปเก็บภาพบรรยากาศมาเพื่อประมวลภาพเป็นคลิปวิดีโอค่ะแล้วก็นำมาจัดทำเป็นรายการ MOL Variety นะคะหลากหลายสาระดีจากกระทรวงแรงงานค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากดู
ภาพบรรยากาศของงานย้อนหลังนะคะก็ฝากติดตามเข้าไปรับชมกันได้ที่โซเชียลมีเดียของกระทรวงแรงงานช่องทางต่างๆด้วยนะคะซึ่งก็เราก็จะลงใน YouTube ใน Facebook แล้วก็ใน TikTok รวมทั้งใน Twitter ด้วยค่ะก็สามารถเสิร์ชคำว่า Street Foodหรือว่าเสิร์ชคำว่า MOL Variety ได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นมาค่ะอ่ะนอกจากเรื่องสตรีทฟู้ดแล้วนะคะกระทรวงแรงงานเองก็ยังได้เข้าไปช่วยเหลือไปส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้มีอาชีพมีรายได้ในกลุ่มอื่นๆอีกด้วยค่ะซึ่งที่จังหวัดปทุมธานีนะคะก็มีอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจก็คือกลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมานค่ะโดยมีนางสาวยานิสาจงปัญญานนท์อาสาสมัครแรงงานจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มนะคะแล้วก็มีนางกิติยาวัชรศิลป์เป็นประธานกลุ่มค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เขาเน้นโชว์ความเป็นปทุมธานีโดยการใช้บัวแล้วก็ใช้ใบไม้ในพื้นที่นะคะแน่นอนคำว่าปทุมเนี่ยก็แปลว่าบัวเนาะในพื้นที่เขาก็จะมีบัวเยอะนะคะเขาก็เลยนำเอาบัวตรงนี้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่แล้วก็เป็นการชูสินค้าท้องถิ่นของเขาด้วยค่ะซึ่งในส่วนที่กระทรวงแรงงานของเราได้เข้าไปสนับสนุนนะคะก็จะเป็นในส่วนสำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีที่เข้าไปช่วยส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีอาชีพเสริมช่วยคิดลายในการออกแบบโดยมีโครงการที่ทำร่วมกับชุมชนทุกปีนะคะภายในกลุ่มเขาก็จะหารือกันว่าต้องการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อ นำไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีอสร.หรือว่าอาสาสมัครแรงงานเนี่ยช่วยประสานกับสำนักงานแรงงานจังหวัดค่ะเพื่อของบประมาณจากกระทรวงแรงงานนำมาสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนเกิดรายได้เสริมค่ะและนอกจากการที่อาสาสมัครแรงงานแล้วก็สำนักงานแรงงานจังหวัดเข้าไปช่วยเนี่ยเขาก็ยังมีการจัดหาทีมวิทยากรมืออาชีพเข้ามาฝึกอาชีพให้กับกลุ่มด้วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการสานผักตบชวาการทำมัดย้อมโดยใช้เคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยนำเอาผ้ามัดย้อมไปทำกระเป๋าทำหมวกแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนามาเป็นอีโคปรินท์ด้วยค่ะโดยทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยได้ยินคำว่าอีโคปรินท์เดี๋ยวเราจะอธิบายกันว่ามันคืออะไรนะคะแล้วนอกจากที่เรากล่าวมาเนี่ยกระทรวงแรงงานของเราก็ยังได้มีการช่วยเหลือในด้านอื่นๆแล้วทางมหาลัยเองก็มีความให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บใบบัวให้เข้าไปเก็บใบบัวจากพิพิธภัณฑ์บัวในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วนอกจากสินค้าที่กล่าวมาเนี่ยทางกลุ่มเขายังมีการปลูกผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์แล้วก็มีสินค้าที่เป็นขนมไทยด้วยค่ะไม่ได้มีแค่เป็นกระเป๋าหรือมีแค่เป็นผ้าเป็นหมวกอย่างเดียวนะคะเขามีเป็นของกินด้วยมีเป็นขนมไทยอย่างเช่นขนมชั้นขนมเปียกปูนกะทิสดค่ะปัจจุบันนะคะเขามีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด33ท่านซึ่งเริ่มแรกจริงๆเนี่ยมีสมาชิกแค่เพียง7ท่านนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็มีการขยายตัวของกลุ่มมากขึ้นก็เลยทำให้มีสมาชิกมากขึ้นค่ะซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มนะคะก็จะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพรพิมานค่ะและบางส่วนก็อาศัยอยู่ในเขตธัญบุรีนะคะเป็นแม่บ้านแล้วก็เป็นแรงงานนอกระบบค่ะจากการที่เราเข้าไปสอบถามทางกลุ่มมานะคะทางกลุ่มเขาก็แนะนำสินค้ามาด้วยว่าสินค้าที่ขึ้นชื่อของเขาเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากอีโคปรินท์มัดย้อมเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีขนมไทยขนมชั้นขนมเปียกปูนกะทิสดซึ่งส่วนตัวดิฉันเองก็คือได้ไปอุดหนุนสินค้าเขามาแล้วนะคะก็ไปซื้อหมวกที่เป็นหมวกมัดย้อมมาแล้วแล้วก็ไปซื้อหมวกที่เป็นอีโคปรินท์มาด้วยค่ะแล้วก็ได้ชิมขนมไปด้วยคือขนมเปียกปูนคืออร่อยแล้วก็หวานน้อยนะคะเหมาะกับคนที่ชอบขนมมากๆเลยค่ะแล้วก็เช่นเคยอย่างเมื่อกี้รายการสตรีทงานสตรีทฟู้ดของเราก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเพื่อจัดทำคลิปเหมือนกันที่ปทุมธานีเราก็มีลงพื้นที่ไปเพื่อถ่ายรายการทำคลิป
วิดีโอของรายการ MOL Variety เหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของการจัดทำอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าออนแอร์เผยแพร่เมื่อไหร่ก็ฝากเข้าไปติดตามรับชมกันด้วยนะคะและในวันที่ไปถ่ายเนี่ยคือพี่ๆเขาก็น่ารักมากๆพาไปดูตั้งแต่ที่พิพิธภัณฑ์บัวซึ่งที่พิพิธภัณฑ์บัวเนี่ยเขาจะมีทั้งบัวที่เป็นบัวหลากหลายชนิดทั้งในประเทศในต่างประเทศรวมถึงบัวที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเขาก็ได้มีการเพาะแล้วก็อนุรักษ์ไว้ที่นั่นด้วยนะคะแต่ว่าบัวที่ทางกลุ่มนำมาใช้เนี่ยจะเป็นบัวสายแล้วก็บัวหลวงนะคะที่นำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์รวมถึงพี่ๆเขาก็พาเราไปเก็บใบไม้ในชุมชนด้วยก็จะมีใบอย่างเช่นใบยูคาลิปตัสนะคะซึ่งใบเขาก็จะมีลักษณะเป็นใบยาวๆเรียวๆนะคะมีใบสบู่เลือดซึ่งอันนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อเหมือนกันนะคะสีเขาจะเป็นสีเขียวๆอมแดงหน่อยเนาะเขาก็เลยเรียกว่าเลือดแล้วก็มีดอกคูนนะคะดอกคูนที่เป็นสีเหลืองๆเป็นช่อๆอันนั้นเขาก็เหมือนเอามาเพิ่มสีสันให้กับลายอีโครปินของเขาค่ะและที่ไปดูเนี่ยคือพี่ๆเขาก็เหมือนทำอีโคปินโชว์ให้เราด้วยนะคะอีโคปินเนี่ยมันก็คือการสร้างสารผลิตภัณฑ์ผ้าที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติทำให้เกิดสีแล้วก็เกิดลวดลายนะคะโดยการพิมพ์ผ้าด้วยใบไม้ดอกไม้จากธรรมชาติก็คือดอกไม้ใบไม้ที่เราไปเก็บมานั่นแหละค่ะเขาก็เอามาทำอีโคปินกันนะคะโดยการถ่ายโอนสีแล้วก็โครงสร้างจากใบไม้สู่ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติอีโคปินนะคะเขาก็จะมีความแตกต่างจากการทำผ้ามัดย้อมแล้วก็ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติด้วยกระบวนการนะคะอีโคปินเขาจะมีความซับซ้อนแล้วก็มีวิธีการที่พิถีพิถันกว่านะคะส่วนใครที่ฟังแล้วรู้สึกสนใจอยากอุดหนุนชอบแนวคิดหรือว่าอยากเห็นว่าผลิตภัณฑ์หน้าตาเป็นยังไงนะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะคะที่เพจแฟนเพจ Facebook ของเขาชื่อว่าผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์บ้านพรพิมานค่ะหรือว่าโทรไปได้ที่0945465425แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะก็คือ0633626516ค่ะและนอกจากที่จะเป็นในเรื่องของการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้วเขามีการสอนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากเรียนรู้เนี่ยก็สามารถเข้าไปเรียนกับเขาได้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้นำเสนอเรื่องราวกันไปพอประมาณแล้วก็หมดเวลาของรายการสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพค่ะกระทรวงแรงงานต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมเสียงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ได้เอื้อเฟื้อเวลาให้กระทรวงแรงงานของเราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่คุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ดิฉันอัชราคำสดและดิฉันนะคะจิตาภักรัตนวรรณนะคะเราสองคนจากกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานนะคะต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมองแรงเปลี่ยนแปลงสร้าง
ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประธานรัฐสภายังไม่นัดประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้โดยจะรอผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่16สิงหาคมนี้ก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดผู้นำเกาหลีเหนือสั่งให้ผลิตขีปนาวุธเพิ่มก่อนการซ้อมรบร่วมของสหรัฐและเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานรัฐสภายังไม่นัดประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้โดยจะรอผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่16สิงหาคมนี้ก่อนในวันมูฮัมหมัดนามะทาประธานรัฐสภากล่าวว่าการลงมติเรื่องนายกรัฐมนตรีจะเป็นวันไหนต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่16สิงหาคมนี้ก่อนว่าจะออกมาในทิศทางใดซึ่งจะกำหนดการลงมติเรื่องนายกรัฐมนตรีได้โดยศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาในช่วงเช้าดังนั้นช่วงบ่ายน่าจะพอทราบและกำหนดวันได้ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่นัดช่วงหน้าก่อนเพราะเกรงจะเกิดความผิดพลาดและไม่อยากให้สมาชิกรัฐสภาทั้งส.ส.และส.ว.ต้องเสียเวลาแต่หากจำเป็นต้องบรรจุระเบียบวาระการพิจารณากฎหมายก่อนจะบรรจุและจะต้องนัดประชุมคณะกรรมการประสานงานของวิปวุฒิสภาและตัวแทนพรรคการเมืองประธานรัฐสภายังย้ำว่าแม้มีการทำนายว่าวันที่18สิงหาคมนี้เป็นวันฤกษ์ดีและเหมาะแก่การลงมติเรื่องนายกรัฐมนตรีแต่ต้องดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและดูความพร้อมของรัฐสภาทั้งส.ส.และส.ว.โดยทุกฝ่ายจะต้องพร้อมซึ่งการนัดประชุมครั้งนี้อยากให้จบไปด้วยดีวาสนาตระเกตรายงานพรรคเพื่อไทยมั่นใจนายเศรษฐาทวีสินจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบเดียวนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงความคืบหน้าในการรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยว่าขณะนี้กำลังรอว่านายมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภานัดวันประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและเชื่อว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีได้เร็วก็น่าจะเป็นผลดีกับประเทศทั้งนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยได้เตรียมส.ส.ที่พร้อมจะลงมติให้นายเศรษฐาทวีสินเกินกึ่งหนึ่งประมาณ270เสียงแต่ยังไม่ได้รวมเสียงของพรรครวมไทยสร้างชาติส่วนเสียงส.ว.ก็อยู่ระหว่างการประสานและเชื่อว่าเสียงส่วนมากจะสนับสนุนแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยและมั่นใจว่านายเศรษฐาจะผ่านในรอบเดียวส่วนจะดึงพรรครวมไทยสร้างชาติมาร่วมด้วยหรือไม่นั้นคงต้องคุยกันในระดับแกนนำพรรคก่อนโดยวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมเพื่อหาข้อยุติหลายพรรคการเมืองไม่เห็นด้วยหลังกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวิธีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมาโดยหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติพร้อมย้ำจะคัดค้านให้ถึงที่สุดคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ระบุว่าต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดทั้งนี้เห็นว่าการเพิ่มคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวจะทำลายหลักการรัฐสวัสดิการแบบทั่วหน้าและเป็นการตอกย้ำระบบรัฐสงเคราะห์ที่เลือกให้เฉพาะคนจนหรือคนอนาถาซึ่งเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักสากลนอกจากนี้ยังมองว่าเป็นระบบที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลือกปฏิบัติทั้งที่จริงแล้วควรเป็นสวัสดิการที่รัฐต้องจัดหาให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีทุกคนทั้งนี้พรรคไทยสร้างไทยพร้อมด้วยเครือข่ายบำนาญประชาชนกว่า3ล้าน2แสนคนจะคัดค้านระเบียบนี้อย่างเต็มที่และจะสนับสนุนให้เกิดบำนาญประชาชนที่มอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วหน้าเดือนละ 3,000 บาท
จให้กับคนไทยตามที่ได้หาเสียงเลือกตั้งไว้อย่างสุดความสามารถเช่นเดียวกับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ที่เห็นว่ากระทรวงมหาดไทยต้องทบทวนระเบียบผู้สูงอายุอย่าผลักภาระให้ประชาชนโดยนายระเมียรัตนเสวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีการออกระเบียบวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฉบับใหม่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องทบทวนระเบียบดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเนื่องจากการกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการเพิ่มคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะมีผลกระทบต่อประชาชนที่กำลังเข้าสู่การรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพด้วยเงื่อนไขที่ได้กำหนดขึ้นใหม่จึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนเพื่อปรับปรุงแก้ไขไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติและให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญทั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์เห็นถึงความสำคัญที่ประชาชนผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับการดูแลและประชาชนที่เสียภาษีควรได้รับสวัสดิการจากรัฐที่จัดสรรให้อย่างครอบคลุมโดยจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปพุทธรักษาพิชัมพงศ์รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่าแท้จริงแล้วหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบเรื่องนี้คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.โดยมีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์แต่งบประมาณส่วนนี้ถูกนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จ่ายจึงเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยโดยการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินในส่วนนี้ได้กระทรวงมหาดไทยจะต้องออกระเบียบให้สอดคล้องกันส่วนที่บางคนเข้าใจผิดว่าการปรับในครั้งนี้คือการตัดเบี้ยผู้สูงอายุยืนยันว่าไม่เป็นจริงโดยกล่าวว่าต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะกำหนดหลักเกณฑ์ส่วนกรณีที่นายวิโรจน์ลักษณอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแสดงความเห็นเรื่องนี้ว่าเป็นการลักไก่ทางช่วงรัฐบาลรักษาการนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแย้มว่าขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวจึงเป็นเรื่องเข้าใจผิดเรื่องของเงินที่เราดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หมายความว่าเขามีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ยเป็นคนพิจารณาในเรื่องนี้ถามว่าแล้วทำไมเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าในงบประมาณส่วนนี้เนี่ยเขาไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนที่จะจ่ายองค์กรท้องถิ่นเขาจะจ่ายเงินได้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยต้องออกระเบียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าระหว่างนี้ก่อนที่จะมีระเบียบจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติส่วนท้องถิ่นจะทำอย่างไรนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าก็ต้องหารือกันต่อไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงานกอนช.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักในพื้นที่16จังหวัดจนถึงวันที่18สิงหาคมนี้นายสุรศรีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนช.กล่าวว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งทั่วประเทศโดยช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬภูเก็ตเชียงรายนครนายกกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครโดยยังเฝ้าระวังเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มถึงวันที่18สิงหาคมนี้ในพื้นที่16จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ตากน่านหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตสตูลและตรังทั้งนี้กนช.จะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ต่อเนื่องเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีพร้อมทำหนังสือแจ้งส่วนราชการและภาคเอกชนให้รับรู้และปฏิบัติตามมาตรการแผนป้องกันและแก้ปัญหาภาวะน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างเคร่งครัดส่วนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำกนช.จะพิจารณามาตรการเพิ่มเติมเช่นการขอความร่วมมือปลูกข้าวรอบเดียวส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยรณรงค์ทุกภาคส่วนใช้น้ำให้ประหยัดและคุ้มค่ารวมถึงผลักดันแผนบริหารจัดการน้ำ2ปีเพื่อเก็บกักน้ำต้นทุนให้มากที่สุดโดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงานด้านสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูลติดตามสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องหลัง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักสะสมเกินกว่า35มิลลิเมตรใน3พื้นที่
นายสุธีโพธิเวชกุลผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูลเปิดเผยว่าตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่4อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังเป็นพิเศษคืออำเภอเมืองสตูลอำเภอละงูอำเภอท่าแพและอำเภอทุ่งว่าซึ่งภาพรวมในขณะนี้ในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักบางเบาสลับหนักและหยุดเป็นระยะตลอดทั้งวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันนี้โดยมี3พื้นที่ที่มีฝนตกหนักและวัดปริมาณได้เกินกว่า35มิลลิเมตรคืออำเภอควนโดน 35.2 มิลลิเมตรอำเภอละงู 40.8 มิลลิเมตรและนิคมพัฒนาตนเองอำเภอควนกาหลง 54.3 มิลลิเมตรทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเนื่องจากจังหวัดสตูลยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนชุมชนเสี่ยงภัยในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงต่อเนื่องนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้ประสานไปยังอำเภอและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมประจำตลอดจนวาตภัยคลื่นลมแรงพร้อมควบคุมการเดินเรืออย่างใกล้ชิดเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ไทยส่งสินค้าเครื่องสำอางไปตลาดคู่ FTA ครึ่งปีแรกมูลค่ากว่า 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐล่าสุด14ประเทศคู่ค้าไม่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าเครื่องสำอางจากไทยแล้วนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าสินค้าเครื่องสำอางเป็นหนึ่งในสินค้ายอดนิยมและหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายตลาดเครื่องสำอางยังฟื้นตัวเร็วสอดคล้องกับสถิติการส่งออกสินค้าเครื่องสำอางของไทยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงครึ่งแรกปีนี้ไทยส่งออกสินค้าเครื่องสำอางไปตลาดโลกมูลค่า 1,696 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ2เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ83ของการส่งออกเครื่องสำอางทั้งหมดโดยประเทศคู่ค้า FTA ล้วนเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยอาทิอาเซียนจีนเกาหลีใต้และอินเดียสินค้าส่งออกที่ขยายตัวได้ดีเช่นเครื่องสำอางที่ใช้แต่งหน้าหรือบำรุงผิวสบู่เครื่องสำอางกลุ่มที่ใช้อาบน้ำหรือดับกลิ่นตัวและน้ำหอมทั้งนี้คู่ค้า FTA 14ประเทศอาทิอาเซียนจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และฮ่องกงไม่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าเครื่องสำอางจากไทยทุกรายการแล้วทั้งนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีแผนจะผลักดันให้ประเทศคู่ค้าเปิดตลาดสินค้าเครื่องสำอางเพิ่มเติมให้ไทยภายใต้การเจรจา FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้สินค้าไทยและด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยรวมทั้งข้อได้เปรียบด้านภาษีภายใต้ FTA จะทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายส่งออกไปตลาดการค้าเสรีได้อย่างเต็มที่เอกวินกากนิกรายงานแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยมีความก้าวหน้าต่อเนื่องโดยปี2564มีมูลค่าการค้ารวม 618,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนางสาวรัศดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยหรือ IMTTT โดยกว่า30ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยอนุภูมิภาคมีพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากช่วยลดช่องว่างการพัฒนาทั้งภายในประเทศและอนุภูมิภาคส่งเสริมบทบาทของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจทั้ง6สาขาคือสาขาการค้าและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อมและสาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลนอกจากนี้ยังได้ขยายเพิ่มพื้นที่ความร่วมมือครอบคลุม35รัฐและจังหวัดของทั้ง3ประเทศโดยมีมูลค่า GDP ภายในอนุภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นจากในปีพ.ศ. 2527ที่ 97,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 618,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีพ.ศ. 2564ทั้งนี้ภายในแผนการดำเนินงานระยะ5ปีพ.ศ. 2565-2569จะ
าขาความร่วมมือต่างๆมีความก้าวหน้าอย่างมากส่วนทิศทางการดำเนินงานในอนาคตมุ่งเน้นใน6ประเด็นเช่นการเพิ่มขีดความสามารถของกองทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภายในช่วงปีแห่งการท่องเที่ยว IMPCT และการเร่งการลงนามกรอบความร่วมมือด้านศุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจโรคพืชและสัตว์ระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยเป็นต้นพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน DSI ร่วมกับองค์กรต่อต้านการค้าประเวณีในสหรัฐอเมริกาปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายแพร่ภาพลามกอนาจารเด็กในแพลตฟอร์มออนไลน์นายเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับหน่วยงาน Operation Underground Railroad องค์กรต่อต้านการค้าประเวณีในสหรัฐอเมริกาที่ไม่แสวงหากำไรหรือ OUR ได้ตรวจค้นและจับกุมชายไทย1รายอายุ19ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีพฤติการโฆษณาขายสื่อลามกอนาจารเด็กอายุต่ำกว่า18ปีในแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคาตั้งแต่150บาทถึง500บาทพบภาพนิ่งและคลิปวิดีโอลามกอนาจารเด็กสวมชุดนักเรียนระดับประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษากว่า 5,000 ไฟล์โดยมีเจ้าหน้าที่ OUR ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติการครั้งนี้โดย DSI รับกรณีนี้เป็นคดีพิเศษที่ 37/2566 และได้รวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับผู้ต้องหารายดังกล่าวทั้งนี้หากประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศเด็กหรือมีการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กสามารถแจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ที่สายด่วน1202โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับสุนทระทองนบรายงานสปสช.เตรียมบรรจุอาหารปั่นเหลวพร้อมบริโภคของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยรับอาหารทางการแพทย์นายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยหลังลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารปั่นเหลวพร้อมบริโภคซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรคิดค้นร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาลและเตรียมขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เป็นอาหารทางการแพทย์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลนายแพทย์เจเดตกล่าวว่านอกจากยาแล้วอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาเพราะการที่ผู้ป่วยจะฟื้นฟูสภาพดีขึ้นไม่ใช่แค่กินยาอย่างเดียวแต่จำเป็นที่ต้องได้รับสารอาหารครบถ้วนด้วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารแบบคนปกติได้เช่นผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยางผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงซึ่งมีอยู่ประมาณ 100,000 คนที่ผ่านมาญาติของผู้ป่วยจะมีภาระในการประกอบอาหารหรือซื้ออาหารปั่นเหลวที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารปั่นเหลวที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรผลิตขึ้นมานี้ใช้วัตถุดิบในประเทศทำให้มีราคาถูกกว่าและยังสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นได้นาน1ปีโดยเมื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้ที่ชัดเจนและได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วจะบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระจายไปยังผู้ป่วยที่มีความต้องการซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการให้อาหารแก่ผู้ป่วยมากขึ้นด้วยจังหวัดภูเก็ตพบยาเสพติดระบาดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพิ่มขึ้นเร่งสั่งการเฝ้าระวังป้องปรามในทุกพื้นที่นายอนุภาพรอดขวัญยอดระบำรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ตล่าสุดพบว่าสถานการณ์การระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังมีการระบาดต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานมีการใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้นทั้งยาบ้าไอซ์และเฮโรอีนซึ่งทางจังหวัดได้มีมาตรการป้องกันปราบปรามอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่สำหรับมาตรการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำแผนสกัดกั้นยาเสพติดทางเส้นทางบกทางทะเลและทางสายการบินเพื่อปิดเส้นทางนำเข้ายาเสพติดรวมถึงมีการเดินหน้าอย่างเข้มข้นในโครงการจัดระเบียบสังคมในการตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานบริการรวมทั้งเดินหน้าโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาเพื่อป้องกันเยาวชนและนักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการตลอดจนมาตรการบำบัดรักษายาเสพติดและมาตรการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติดตัดต้นต่อการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
จังหวัดชลบุรีสนธิกำลังเจ้าหน้าที่กวาดล้างผู้ฝ่าฝืนแอบขายน้ำกระท่อมบริเวณหาดจอมเทียนพัทยาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่เปิดเพลงเสียงดังรบกวนนักท่องเที่ยวนายพิสิทธิ์สิริสวัสดินุกูลนายอำเภอบางละมุงพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางละมุงและตำรวจสภ.บางละมุงกว่า200นายลงพื้นที่ชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการเปิดเพลงเสียงดังพร้อมทั้งจำหน่ายน้ำกระท่อมและเครื่องดื่มมึนเมาจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยพบผู้กระทำความผิด2นายคือนายเอียดอายุ48ปีและนายนิรวิทย์อายุ40ปีก่อนคุมตัวทั้ง2คนพร้อมทั้งของกลางไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายรับโทษปรับและกล่าวตักเตือนมิให้กระทำความผิดโดยในอำเภอบางละมุงเปิดเผยด้วยว่าหลังจากมีการร้องเรียนจากประชาชนจึงได้มีการสั่งทีมปฏิบัติหน้าที่ลงตรวจและจับกุมโดยทันทีทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มานั่งเล่นบริเวณชายหาดจอมเทียนพัทยาจึงได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเปิดเพลงเสียงดังเพื่อไม่ให้รบกวนนักท่องเที่ยวเพราะได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวตามที่พักตามโรงแรมว่ามีการเปิดเพลงเสียงดังจนถึงเช้าสร้างความรำคาญและรบกวนการพักผ่อนโดยหลังจากนี้จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดปัญหาต่างๆต่อไปพันธิพาราษฎรนิยมสวทชลบุรีรายงานต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังไทยคู่ฟ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนเข้าชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่เริ่มสร้างอาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรอยุธยาอาณาจักรธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงยุคสมัยของรัชกาลที่9โดยเป็นภาพเดียวตลอดความยาว90เมตรของผนังเริ่มต้นจากจุดหนึ่งหมุนไปบรรจบอีกจุดหนึ่งต่อเนื่องกันไม่มีการขาดตอนซึ่งนอกจากจะให้ความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์แก่ผู้เข้าชมแล้วยังมีคุณค่าทางศิลปะและการสื่อความหมายต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนในชาติด้วยผู้สนใจเข้าชมได้ฟรีที่อาคารภาพปริทัศน์อนุสรณ์สถานแห่งชาติทุกวันเวลา